ดือดมากเอตักน้ำผึ้งฟาดกันสุดในงานเปิดรังนางพญาผึ้ง Honey Kill Award จัดงานใหญ่อลังการแห่งปีเปิดรังนางพญาผึ้งมอบรางวัล Honey Kill Award ให้กับตัวแทนสำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลรูปร่างแบรนด์ดังอันดับ1 Honey Kill บรรยากาศงานเป็นไปด้วยความตื่นตาตื่นใจสถานที่จัดงานณห้องแกนบอลรูมโรงแรมสยามแคมปินสกี้สยามพารากอนที่ถูกเนรมิตเต็มไปด้วยสวนดอกไม้สีสันสวยงามเปิดงานด้วยโชว์เปิดรังนางพญาผึ้งของ3สาวพรีเซนเตอร์นำโดยเอชุติมาตั๊กสิริพรน้ำผึ้งณัฐริกาที่สวยแซ่บเซ็กซี่ LS กันทุกคนโดยมีแมทธิวดีนหน้าที่พิธีกรตลอดทั้งงานค่ะตั้งแต่อยู่วงการมา40เกือบ40ปีแล้วนะพี่อยู่ตั้งแต่อายุจริงๆอยู่ตั้ง16เป็นนางสาวไทยอายุ19เนาะไฟฝันมากเวลาขับรถผ่านดาราทุกคนหรือคนที่อยู่วงการบันเทิงทุกคนอยากขึ้นบิลบอร์ดใช่ป่ะจริงฉันผ่านทุกครั้งฉันเจอน้องคนนั้นน้องคนนี้ฉันไม่บายทุกคนฉันบอกว่าฉันก็พูดกับเพื่อนเล่นๆสักวันนึงอะต้องมีฉันขึ้นบิลบอร์ดแกฉันไม่บายตัวฉันเองเพื่อนบอกอย่าบ้าอายุแก่แต่ขึ้นบิลบอร์ดต้องเป็นแบบดีๆนะไม่ได้แบบสภาพอะอ๋อ before อะไรก็ไม่เอาไม่ได้เอาสวยเลยไงแล้วทันนี่คิวอะเนรมิตให้ฉันขึ้นบิลบอร์ดเธอเนาะแล้วฉันกลายเป็นว่าดังชั่วข้ามคืนเลยอะแล้วก็มีอยู่ตามสุวรรณภูมิตามบิลบอร์ดต่างๆตามสยองสยามเยอะแยะไปหมดเลยจนในที่สุดพวกเราได้ขึ้นบิลบอร์ดเลยอะเวลาผ่านรู้สึกภูมิใจป่ะภูมิใจสิเพราะว่าน้ำผึ้งแล้วก็คุณเอเนี่ยเขาได้ขึ้นก่อนเวลาตักผ่านอะตักเห็นว้าวหรือเงี้ยรุ่นสวยแล้วมันใหญ่เนาะอะไรเงี้ยเราเห็นแล้วแบบภูมิใจแทนเพื่อนนั้นน้องใช่เขาให้แบบใหญ่มากยิ่งใหญ่มากเลยอะหัวเราโผล่ไปอย่างเงี้ยแบบเลิศอะเป็น number one เลยแหละจริงบอกว่าต้องขอบคุณฮันนี่คิวมากๆขอบคุณฮันนี่คิวมากๆเลยให้โอกาสที่ดีมากกับเราบิลบอร์ดครั้งแรกมาหรือหนูขึ้นบิลบอร์ดครั้งแรกแรกกันเหรอหนูอะอ๋อไม่ค่ะปีที่แล้วขึ้นไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วนี่คือปีที่2ใช่ของฮันนี่คิวค่ะของเองอะคะเคยขึ้นบิลบอร์ดมั้ยก็เคยแต่นานมากแล้วนานมากแล้วอันนี้แบบขึ้นยิ่งใหญ่มากเวลาแบบว่าเพื่อนมาจากต่างประเทศค่ะขับผ่านเพื่อนสามยูฉันไม่รู้ยูไปทำอะไรแบบยูไปทำอะไรตรงนั้นเหรอไม่รู้ฉันไปทำอะไรลองดูสิอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนดูเขามีความสุขค่ะของพี่เอ็กก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณฮันนี่คิวให้โอกาสพวกเรา3คนใช่ขอบคุณดีลเลอร์แล้วก็ตัวแทนคือฮันนี่คิวอ่ะไม่ใช่ว่าใส่ใจแต่พรีเซนเตอร์นะคะพรีเซนเตอร์ทุกคนที่เห็นเสื้อผ้าเนี่ยคุณบิ๊กคุณนัทเจ้าของเนี่ยมันเตรียมพร้อมให้เราหมดเลยหน้าผมเสื้อผ้าทุกอย่างคอสตูมนี่สั่งสไตล์แบบแพงมากเลยนะทุกอย่างแพงระยิบแต่ทำให้เราอย่าง the best หมดเลยใช่ให้เรามาดีแล้ววันนี้ตัวแทนหรือดีลเลอร์ที่เห็นนะคะที่มาวันนี้เป็นคนที่ทำเป้าสูงมากๆทำยอดสูงและได้ไปเมืองนอกและหลายๆคนไปเมืองนอกก็เอ๊ะบ่อยมากนะคะไปทั้งอิตาลีไปทั้งเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็ล่าสุดจะไปสวิตเซอร์แลนด์กันซึ่งฮันนี่คิวเขามอบให้ทุกๆอย่างนะคะที่เห็นทั้งคอนโดทั้งบ้านด้วยรถด้วยแล้วก็การท่องเที่ยวต่างประเทศแบบ5ดาวพวกเราอยากไปแต่ว่าถ้าน้องที่ก็ยังตอนนี้ยังไม่ได้ไปเพราะพี่เอ๊ะขายของด้วยพี่เอ๊ะไม่ใช่พรีเซนเตอร์ที่ไม่ขายทำงานพี่เอ๊ะพรีเซนเตอร์ที่เป็นคนไลฟ์สดขายของด้วยเป็นตัวแทนด้วยค่ะเป็นพรีเซนเตอร์เป็นตัวแทนด้วยแต่ว่าเอ๊ะเขาเป็นคนที่เหมาะไลฟ์สดจริงๆนะยอดขายมันจะเข้ามาตอนนั้นเราให้ตาฟังอะไลฟ์แต่กี่โมงถึงกี่โมงนะไลฟ์ตั้งแต่4โมงเย็นถึง6โมงเช้าค่ะแต่รายได้มันดีมากจริงๆคือตอนนี้เวลาไลฟ์สดอ่ะมันจะต้องแบบค่อนข้างสปริกเพราะว่า TikTok บางทีเราต้องสปริกคำพูดอะไรหลายอย่างนะคะแต่ก็ขอบคุณ TikTok ที่ให้โอกาสเราได้แบบได้เต็มที่กับงานอะไรเงี้ยพี่เอฝึกไลฟ์สดตั้งแต่เพจพี่เอเองแล้วก็มา TikTok แล้วก็มาที่Facebook ทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็ทำเพจตัวเองด้วยไม่แต่เอเหมาะเพราะเอเป็นคนที่แบบว่าสนุกนะมันสนุกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเวลาไลฟ์แล้วมันสนุกอ่ะคนก็ชอบดูเลยพี่นับไม่ได้อ่ะพี่เป็นเซตอ่ะเซตละ3กล่องคือพี่เป็นคนไลฟ์สดขายของนี่เป็นแม่ค้าอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยสิ่งที่พี่ได้ไปเมืองนอกกับตัวแทนกับดีลเลอร์ก็คือพี่ทำงานด้วยพี่ก็เป็นตัวแทนคนนึงพี่สมัครเป็นตัวแทนมีบัตรเป็นตัวแทนทุกอย่างเลยค่ะนอกจากเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็เลยแนะนำน้องๆแล้วก็เนี่ยหยุดไลฟ์สดมาประมาณน่าจะ 5-6 เดือนแล้วค่ะลูกค้าก็ถามกันเยอะมากลูกค้าพี่มีเมืองนอกด้วยนะไม่ใช่แค่เมืองไทยพี่จะรู้เวลาว่าลูกค้าพี่จะมากลางคืนจะเป็นช่วงกี่โมงหัวค่ำจะเป็นช่วงกี่โมงแล้วลูกค้าจากเมืองนอกจะมาช่วง 5:00 น้องจะเซตเวลาตื่นหมดเลยค่ะเวลาไลฟ์สดอ่ะจะไม่ใช่แค่แบบขายของอย่างเดียวนะพี่จะทั้งร้องเพลงถ้าใครได้ดูนะร้องเพลงเล่นเกมนะฮะเต้นระบำเต้นนะฮะทุกอย่างเล่าชีวิตบางคนถึงติดเนี่ยจริงเล่าชีวิตส่วนตัวจะไม่ค่อยเน้นขายเขาเห็นหุ่นเราเขาก็ซื้อเองพี่ว่าถ้าเกิดว่าจริงโลกออกมาขายของอย่างเดียวคุณไม่ดูหรอกไม่ดูน้องลูกน้องแล้วก็ต้องแบบเล่นคุยสนุกเนาะใช่ไหมเขาจะมีเล่นแล้วเอเขาสนุกไงเล่นเกมทายตัวเลขบางทีก็ใบ้คำมีใบ้คำไทยทั้งคืนน่ะไทยกันทั้งคืนยังไทยไม่ถูกจะบอกโอ้ยรำคาญเฉลยเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหาอะไรมาเล่นเนาะหามาเล่นตลอดแล้วสนุกด้วยไงถ้าใครที่ดูตอนนี้อยู่นะคะก็เข้าไปดูในตะกร้าพี่เอใน TikTok นะคะพี่เอปักตะกร้าไว้เยอะมากค่ะเข้าไปดูได้เลยค่ะจะมีโปรโมชั่นมีส่วนลดเยอะแยะไปหมดนะคะเข้าดูตะกร้าพี่เอเลย